สมศักดิ์ไม่ติดใจถูกย้ายพ้นกำกับยุติธรรมปัดตอบสาเหตุจากปมทักษิณหรือไม่สมศักดิ์ไม่ติดใจคำสั่งนายกรัฐมนตรีย้ายพ้นกำกับยุติธรรมไปกำกับสาธารณสุขปัดตอบสาเหตุจากปมทักษิณหรือไม่ไม่ทราบให้พีรพันธ์มาแทนรอทำงานสำคัญเมื่อเวลา 15:15 นวันที่27 ธันวาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้นายสมศักดิ์ไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขและมอบให้นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปกำกับกระทรวงยุติธรรมแทนเนื่องจากปมร้อนเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่รู้ไม่มีเมื่อก่อนเหมือนมีการกล่าวหาตนว่าไปทำระเบียบกฎเกณฑ์ไว้เกี่ยวกับการเอื้ออะไรต่างๆตอนนี้เมื่อไม่ได้คุมแล้วก็ชัดเจนว่าไม่ได้เอื้อจึงไม่มีอะไรน่าสงสัยอีกแล้วเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ต้องให้เหตุผลเพราะเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเมื่อถามว่าเกิดความสงสัยหรือไม่เพราะเคยเป็นอดีตรม.ว.ยุติธรรมและเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็กำกับกระทรวงยุติธรรมแต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงนายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่อยากถามเราเป็นนักการเมืองต้องพร้อมทำงานและที่ผ่านมาตนเคยทำงานในกระทรวงสาธารณสุขทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงถือว่ามีงานที่หนาแน่นกว่ากระทรวงยุติธรรมหลายเท่าตัวถ้าไปถามจะถูกหาว่าเราอยากทำงานเบาเมื่อถามว่าสาเหตุที่ถูกย้ายเพราะแสดงความเห็นเรื่องคดีของนายทักษิณมากเกินไปทำให้สังคมจับจ้องรัฐบาลใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ได้สงสัยอะไรที่ผ่านมาก็ว่าไปตามระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจและมีแต่คนพูดว่าดีแล้วที่ทำให้สังคมเข้าใจผู้สื่อข่าวถามว่าน้อยใจหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าดีใจเมื่อถามย้ำว่ารู้สึกโล่งใจหรือไม่ที่ไม่ต้องรับเผือกร้อนนายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ได้มีเผือกร้อนอะไรเลยทำงานมาตั้งหลายสมัยงานทุกอย่างมีทางออกและมีคำตอบของเขาอยู่แล้วอย่าซีเรียสแทนตนเลยสบายสบายเมื่อถามว่ากรณีให้นายพีรพันธ์ไปกำกับกระทรวงยุติธรรมจะมีงานสำคัญในอนาคตอะไรหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ทราบไม่น่าจะมีอะไรคงอยู่ที่ความเหมาะสมเมื่อถามว่าอาจมีเรื่องในอนาคตที่ไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปคิดมากเขาปรับให้ใหม่ตนก็ดีใจแล้วที่ได้กระทรวงสาธารณสุขมาดูแลอึ้งแน่หนูรัฐเปิดภาพล่าสุดหลังสัญญกรรมน้องเฮเลนหน้าคนใหม่สวยเกาหลีอึ้งไปเลยตะลึงแล้วหนึ่งอึ้งแล้วอึ้งอีกหนูรัฐเปิดภาพล่าสุดหลังสัญญกรรมน้องเฮเลนหน้าคนใหม่สวยเกาหลีเน็ตไอดอลสาวหนูรัฐธิดาพรชาวคูเวียงที่มีผลงานในวงการบันเทิงการแสดงทั้งภาพยนตร์ลิเกรับรีวิวสินค้าเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลกับความสู้ชีวิตฝ่าฟันกระแสดราม่าต่างๆมาอ่านข่าวหนูรัตนาราสองเน็ตไอดอลควงคู่เคลียร์ดราม่าสนั่นโซเชียลโดนแกล้งหนักจนร้องไห้กลางไลฟ์อ่านข่าวรุมถล่มหนูรัตเน็ตไอดอลดาราสาวร่างกายไม่ปกติขยันทำกินถูกตบรังแกร่ำไห้คลิปล่าสุดหนูรัตเผยภาพผ่านเฟซบุ๊กสุภักชยาชาวคูเวียงเฮเลนหลังไปทำสัญญกรรมหน้าใหม่ทั้งการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรและจัดฟันเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทำเอาอึ้งในความสวยเกาหลีหนูรัตกันเลยทีเดียว
เมื่อเปิดภาพหนูรัดล่าสุดพร้อมข้อความว่าน้องเฮเลนหน้าคนใหม่สาวเกาหลีสวยแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะพร้อมทั้งบอกว่ารอหน้าแบบนี้สวยรอเข้าที่ประมาณ 3-5 เดือนสวยแน่นอนรอติดตามเรื่อยๆค่ะทำเอาคอมเมนต์สนั่นแห่ชมสวยมากกันสนั่นขณะที่โซเชียลแชร์กันรัวๆด้วยแจงเมียแจ๊สขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวที่สร้างกันขึ้นมาแจงเมียแจ๊สเรียกว่าเจิมระสุมลูกใหญ่ส่งท้ายปีเลยทีเดียวสำหรับแจงปุณณาสาภรรยาสุดที่รักของตลกชื่อดังแจ๊สทุนชื่นชายออกมาแฉกล่าวหาเนรคุณทิ้งศพแม่แท้ๆไว้ที่โรงพยาบาลจนแจงต้องออกมาไลฟ์พร้อมน้ำตาเผยถึงความลับของครอบครัวตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ล่าสุดแจงได้โพสต์รูปตนเองสามีและลูกๆ ล้างเท้าแม่ฟ้าแม่แท้ที่เลี้ยงตนเองมาพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแจงจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวที่สร้างกันขึ้นมาเริ่มต้นใหม่อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างแจงก็จะพยายามทำให้ได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณแอดแจ๊สปาดูงแจ๊สมากๆคอยกอดแจงจับมือแจงไว้ตลอดแจงสัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณแม่ฟ้าแอดพิมฟ้าสีไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับแจงเขาจะรีบมาอยู่ข้างๆเสมอแจงโชคดีเหลือเกินและแจงจะรักษาความรักที่มีอยู่ให้ดีที่สุดค่ะจากใจของผู้หญิงคนนี้จะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพื่อนๆทุกคนแจงขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความส่งกำลังใจเข้ามาเยอะมากแจงขอบคุณจากใจนะคะตอบบ้างไม่ตอบบ้างอย่าว่ากันนะคะแจงล้มแจงจะรีบลุกแจงสัญญาซึ่งหลังจากโพสต์รูปพร้อมข้อความนั้นไม่นานแจงก็ได้ลบทั้งภาพและแคปชั่นนั้นออกไปขอบคุณรูปจากไอจีจังจิตพี่คนนี้เปไม่แผ่วโดนใจอ้างพัชราภาถึงกับออกปากมาเป็นสามีเราได้นะเป็นคนเดียวที่อ้างพัชราภาชัยเชื้อดาราสาวสุดฮอตออกปากให้มาเป็นสามีอยู่หลายรอบซึ่งเพื่อนๆน้องๆต่างก็พากันเชียร์เพราะทั้งคู่ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงทุกวันนี้แถมอีกฝ่ายยังเป็นสายเปขึ้นสุดแต่เขาก็ไม่ยอมใจอ่อนซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นผู้จัดการคู่ใจเอสุภชัยนั่นเองล่าสุดสาวอ้ําไปร่วมงานวันเกิดของผู้จัดการคู่ใจงานนี้เจ้าตัวบอกสนุกสุดพร้อมตบท้ายด้วยการทิ้งประโยคสุดฮามาเป็นสามีเราได้นะสนุกสุดจริงๆตอนจะไปบ้านพี่เอไมเกรนมาอีกพอจะได้ทองไมเกรนหายพอได้ทองแล้วไมเกรนกลับมาอีกกราบขอบคุณที่เอผู้ที่เป็นความสุขของพวกเราทุกคนรักเธอมากนะรักมาก่อนที่จะแจกทองพอแจกก็รักเข้าไปอีกมาเป็นสามีเราได้นะแอดเอขีดล่างสุภาชัย1ดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยแพตราป้าชัยแอดเอาแพตราป้าและต้องขอบคุณน้องหน่อยมากๆเลยนะคะร่วมแจกทองให้อีกใจดีใจถึงต้องคนนี้เลยแอดพันยังชิต้าอัครรสัปตาดามีหลักฐานนะอ้อมว่าเธอแกล้งฉันแอดเอออมมี่ขอบคุณรูปจากไอจีเอาขีดล่างแพตราป้า